สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผม KPCP นะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะมาเอาวัตถุมงคลอีกชิ้นหนึ่งของพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์นกที่ตาธรรมโมนะครับอย่างวัดเขาบางเหยชุมพลศรีมารามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะครับผมแต่ว่าวัดของท่านนะครับวัดเขาบางเหยนี้จะติดเขตของอำเภอภักดีชุมพลนะครับผมติดเขตของอำเภอภักดีชุมพลนะครับจะไม่อยู่ในแถวๆตัวอำเภอของเทพสถิตเลยนะครับจะอยู่ในอาจจะติดเขตของอำเภอภักดีชุมพลนะครับผมของวัดเขาบางเหยชุมพลศรีมารามวัตถุมงคลของพระเดชพระคุณท่านนะครับของพระอาจารย์นกท่านก็สร้างวัตถุมงคลมามากมายนะครับผมตามความต้องการของบรรดาศิษยานุศิษย์นะครับที่ลูกศิษย์ของท่านก็มีอยู่ทั่วประเทศไทยนะครับผมท่านก็ได้สร้างวัตถุมงคลแจกทานให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนะครับมากมายนะครับที่ไปร่วมไปทำบุญที่วัดก็ดีนะครับหรือว่าขึ้นไปที่วัดท่านก็ดีนะครับก็คือเราขึ้นไปที่วัดของท่านนะครับเราไม่จำเป็นที่ว่าเราต้องไปทำบุญเราไปกราบสักการะพระพุทธรูปหรือกราบสักการะพระแม่ครูบาอาจารย์หรือพระสงฆ์ที่อยู่ภายในวัดนะครับท่านก็จะมีวัตถุมงคลแจกทุกวันนะครับผมท่านจะมีวัตถุมงคลแจก ทุกวันนะครับเจตนารมณ์ของท่านก็คือท่านจะทำวัตถุมงคลขึ้นมาเพื่อแจกทานให้บรรดาศิษยานุศิษย์นะครับได้เอาไปไว้ติดตัวนะครับผมเอาไว้เป็นที่ระลึกนะครับเอาไว้ไปป้องกันตัวเอาไว้ไปติดตัวเพื่อให้เกิดเป็นสิริมงคลกับตัวของคนที่เอาไปใช้นะครับผมท่านจะไม่มีการซื้อขายเลยนะครับไม่มีการซื้อขายคือท่านก็ทำแจกทานนะครับคือเราขึ้นไปที่วัดท่านนะครับผมท่านก็จะมีจุดนะครับจุดแจกทานวัตถุมงคลของท่านอยู่ที่อยู่ภายในศาลานะครับผมผมก็เป็นลูกศิษย์ของท่านคนหนึ่งนะครับที่เคยไปอยู่กับท่านเคยไปบวชอยู่กับท่านเมื่อปี2538นะครับตั้งแต่ท่านก็สร้างวัดได้ไม่กี่ปีนะครับผมตั้งแต่มีเสนาสนะที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ปัจจุบันนี้ก็เจริญรุ่งเรืองมากนะครับเพราะลูกศิษย์ลูกหาของท่านเยอะมากนะครับผมในคลิปก่อนผมได้เอาพระกลิ่งดอกบัวนะครับเป็นรุ่นที่หายากที่สุดนะครับเป็นรุ่นที่หายากที่สุดเป็นรุ่นพระกลิ่งรุ่นแรกของท่านนะครับมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันแล้วในวันนี้นะครับผมก็จะเอาพระหยดน้ำนะครับผมพระหยดน้ำโลหะนะครับมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมอีกชิ้นงานหนึ่งของพระเดชพระคุณท่านที่ท่านได้จัดทำสร้างขึ้นมานะครับเป็นพระหยดน้ำที่หายากเหมือนกันนะครับหายากในเหมือนกันนะครับอยู่ในเบญจภาคีของพระที่หายากนะครับใน5ชิ้นนะครับผมใน5ชิ้นที่ว่าหายากก็มีพระกิ่งนะครับชิ้นนึงแล้วก็จะมีพระปิดตานะครับผมมีพระปิดตาโลหะเหมือนกันแต่พระปิดตาผมพอดีผมไม่มีนะครับผมหาไม่ได้แต่ว่าผมมีพระหยดน้ำอยู่นะครับเรามาชมกันเลยนะครับผมพระหยดน้ำนะครับอันนี้นะครับผมกล้องจะสะท้อนหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับผมอันนี้ครับเป็นของเป็นรูปทรงหยดน้ำนะครับเป็นรูปทรงหยดน้ำแล้วก็มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทรงประทับอยู่นะครับผมแล้วก็จะตรงด้านล่างนี้นะครับผมตรงด้านล่างนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นมังกรนะครับผมจะเป็นมังกร2ตัวนะครับผมมังกรซ้ายมังกรซ้ายขวานะครับผมมังกรซ้ายขวารูปลักษณะก็สวยกำลังพอดีนะครับผมผมว่าสำหรับผู้หญิงนะครับสำหรับผู้หญิงก็ถ้าเลี่ยมเป็นทองคำนะครับผมด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีคำว่าทานตรงด้านกลางนะครับทานนะครับก็คือแจกทานนะครับผมคือท่านทำวัตถุมงคลขึ้นมาท่านไม่มีการทำออกเพื่อเช่าบูชาหรือจำหน่ายเลยนะครับผมท่านทำขึ้นมาเพื่อที่จะแจกทานอย่างเดียวนะครับก็จะมีคำว่าทานตรงด้านหลังนี่นะครับผมเดี๋ยวผมขอดูอีกนิดนึงก็จะมีเขียนว่าห้ามขายนะครับจะมีเขียนว่าห้ามขายตรงด้านหลังนี่นะครับผมห้ามขายแล้วก็แจกฟรีนะครับแจกฟรีห้ามขายแล้วก็อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะครับผมก็จะมีคำว่าแจกฟรีห้ามขายแล้วก็อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิแล้วก็จะมีคำว่าทาน
อยู่ตรงด้านกลางนะครับผมก็เป็นพระหยดน้ำโลหะนะครับผมพระหยดน้ำโลหะที่เป็นรุ่นที่หายากเหมือนกันนะครับแต่ว่าปีพ.ศ.ที่สร้างขึ้นมาผมไม่มั่นใจนะครับผมแมลงวันผมไม่มั่นใจว่าท่านสร้างขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ.ไหนนะครับผมถ้าไม่จำไม่ผิดก็น่าจะเป็นปี2536นะครับผมเพราะว่าผมมาอยู่กับท่านก็ปี2538นะครับผมก็มารุ่นนี้ผมก็มาไม่ทันนะครับผมก็มาไม่ทันนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าหายากเหมือนกันนะครับหายากมากนะครับพระหยดน้ำก็องค์กระทัดรัดกำลังพอดีนะครับผมรูปลักษณะก็สวยงามมากนะครับเป็นองค์เป็นพระพุทธรูปนะครับผมตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทรงประทับอยู่ในเหรียญหยดน้ำนี้นะครับอันนี้นะครับผมตรงด้านหลังก็อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าผมได้ทำการเลี่ยมกรอบไปแล้วนะครับก็อาจจะสะท้อนนิดนึงนะครับผมแต่ว่าอยากเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมวัดเขาบางเหยชุมพลศรีมารามนะครับท่านก็วัดของท่านตั้งอยู่ที่วัดเขาพังเหยนะอยู่ที่เขาพังเหยนะครับผมเขาพังเหยแต่ว่าท่านก็เอามาเปลี่ยนนะครับเพราะว่าพังคำว่าพังนี่ก็คือเป็นภาษาบาลีก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าเป็นบอยไม้แล้วก็เป็นบังนะครับก็เป็นว่าวัดเขาบังเหยนะครับผมอันนี้นะครับมีพระกิ่งก็มาให้เพื่อนๆได้ชมแล้วนะครับแล้วก็เลยหยดน้ำมาให้เพื่อนๆรับชมกันอีกนะครับผมก็คือนี่นะครับพระหยดน้ำของที่วัดนะครับผมท่านทำแจกทานนะครับไม่มีการซื้อขายเนี่ยนะครับในเหรียญหยดน้ำนี้ท่านก็บอกเลยว่าห้ามขายนะครับผมห้ามขายในที่วัดนะครับผมท่านก็จะมีการลงอักขระตะกรุดด้วยนะครับผมท่านจะมีการทำตะกรุดให้กับบรรดาศิษยานุศิษย์ด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องซื้อแผ่นทองคำนะครับแผ่นทองคำก็เป็นแผ่นทองเหลืองทองแดงนะครับผมขนาด4x4อะไรนะครับหรือว่าขนาดใหญ่กว่านั้นก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของเราแต่ว่าเราต้องซื้อแผ่นนะครับซื้อแผ่นไปให้ท่านลงให้แล้วก็ทำเป็นตะกรุดให้นะครับผมก็คือเราซื้อแผ่นไปอย่างเดียวครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่ท่านทำก็คือท่านมีอยู่แล้วนะครับท่านมีอยู่แล้วในสมัยก่อนก็จะมีการฝังตะกรุดด้วยนะครับผมมีการฝังตะกรุดด้วยตรงนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับผมนี่ครับฝังตะกรุดนะครับผมมีการฝังตะกรุดด้วยอันนี้ก็จะเป็นแผ่นทองคำแท้เลยครับผมแผ่นทองคำแท้นะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะไม่เยอะแต่ว่าเป็นแผ่นทองคำแท้นะครับผมก็คือเอามาทำเป็นตะกรุดแล้วก็ทำฝังเข้าตรงด้านไหนนี่นะครับผมแต่ว่าก็เป็นบางโอกาสเท่านั้นนะครับที่ท่านจะทำการฝังตะกรุดให้กับบรรดาศิษยานุศิษย์นะครับผมเพราะว่าก็มันต้องมีโอกาสที่สำคัญจริงๆนะครับที่ท่านจะทำการฝังตะกรุดให้กับบรรดาศิษยานุศิษย์นะครับก็ท่านอาจจะเปิดท่านก็มีแบบเตรียมไว้แล้วก็ฝังให้บรรดาศิษยานุศิษย์เลยแต่ว่าบางครั้งทุนทรัพย์ของที่วัดก็ไม่เพียงพอเราก็ต้องซื้อทองคำแผ่นทองคำนั้นนะครับไปท่านลงแล้วก็ให้ท่านทำการฝังตะกรุดให้เองอย่างนี้นะครับของผมก็ซื้อทองคำแผ่นทองคำไปเองนะครับผมซื้อแผ่นทองคำไปเองแล้วก็ไปท่านทำการปลุกเสกให้แล้วก็ทำการฝังให้นะครับผมแต่ว่าไม่ใช่มีอยู่ทั่วไปนะครับในการว่าจะฝังได้ตลอดต้องมีโอกาสสำคัญของที่วัดนะครับผมท่านก็จะมีการแจ้งนะครับว่าจะมีให้บรรดาศิษยานุศิษย์ที่มีความประสงค์อยากจะฝังตะกรุดนะครับผมก็เลยแต่ว่าวันนี้ก็ตั้งใจก็ว่าจะเอาพระหยดน้ำมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมนะครับผมก็เลยให้ดูกันว่าการฝังตะกรุดของที่วัดด้วยนะครับผมนี่นะครับพระหยดน้ำนะครับสวยงามมากเลยนะครับวันนี้ก็รุ่นนี้ก็หายากนะครับหายากอีกรุ่นหนึ่งต่อไปก็ผมมีพระรุ่นไหนจะมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันอีกก็คอยติดตามนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ